คาราเบลแฉที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ e-sport ก้าวไก่คุกคามทางเพศจาก Twitter เจ๊จุกคลอง3โพสต์ภาพแคปหน้าจอ Facebook พร้อมข้อความระบุว่าอุ๊ยฝ่ายประชาธิปไตยคุกคามทางเพศกันอีกแล้วพรรคก้าวไกลควรจะออกมาตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อด้วยเพราะคนที่ถูกพาดพิงเป็นถึงที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรม e-sport ในส่วนของพรรคเสียด้วยหวังว่าคงจะไม่ปล่อยเบอร์เหมือนหลายๆเคส#คุกคามทางเพศในภาพแคปหน้าจอภาพแรกเป็นภาพหนุ่มรายหนึ่งได้เผยภาพแชทสนทนาระหว่างผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งคุยกับแฟนสาวในช่วงที่อยู่ในเรือนจำระบุว่าอันนี้คือแชทที่เขาทักมาหาแฟนผมตอนผมถูกขังในเรือนจำเขาบอกว่าไม่มีอะไรแค่ทักมากวนเฉยๆส่วนตัวผมเชื่อมากเลยพร้อมอีโมจิมองบนเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับโดยพบว่าผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวพยายามชักชวนแฟนสาวไปต่อหลังเลิกงานในระหว่างที่คู่กรณีกำลังติดคุกภาพแคปหน้าจอภาพที่2เป็นสเตตัสจากผู้ใช้ Facebook ที่เป็นผู้ก่อเหตุระบุว่าตัวผมเองได้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศมาแล้วค่อนข้างหลายครั้งและทักจากคำพูดคำจาเช่นทักแชทชวนไปหาหรือการลูบหัวหรือสัมผัสร่างกายเพศหญิงเช่นที่หลังหรือหัวซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งจนจำไม่ได้และไม่ได้เกิดขึ้นกับคนคนเดียวจนเรื่องล่าสุดเกิดขึ้นที่ร้านเหล้าดื่มแล้วอ้างความเมาไปลวนลามหลายคนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แย่และไม่อาจให้อภัยได้1ผมได้มักจะมีการทักแชทพูดคุยเชิงชู้สาวกับหลายคน2มีการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวลูบหัวโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม3ลวนลามตอนดื่มหรือตอนที่อีกฝ่ายเผลอเช่นลูบเอวโอบไหล่หรือเดินตามอีกฝ่ายผมซึ่งสร้างความรู้สึกแย่ทางจิตใจที่ไม่อาจเยียวยาหรือลบเลือนได้และอยากให้หลายๆคนตระหนักถึงเรื่องนี้เอาไว้ในใจเพราะที่สุดเมื่อเกิดเรื่องไปมิตรภาพอะไรก็ไม่เหลือเลยสุดท้ายความสนุกช่วงสั้นๆบนความอึดอัดของคนอื่นยังไงก็ไม่คุ้มอยู่ดีและผมอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลจากการกระทำของผมมันเห็นแก่ตัวเองภาพแคปหน้าจอภาพที่3เป็นภาพที่ผู้ใช้ Facebook ที่เป็นผู้ก่อเหตุถ่ายคู่กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมข้อความระบุว่า Happy Birthday ครับหัวหน้า Wish you happiness พร้อมแท็กไปยัง Facebook พิธาลิ้มเจริญรัตน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Arao Thailand